ทำให้ผิวพรรณละเอียดผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงเต้านมเต่งตึงเอวข้อสะโพกผายมีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดช่วยให้ช่องคลอดมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศอยากเป็นสาวสวยตลอดการไปนานๆใช้ฮอร์โมนตัวไหนดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสพูดคุยกันเยอะมากเลยนะคะในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน TikTok นะคะเกี่ยวกับการชักชวนกันนะคะไปหาฮอร์โมนมาใช้นะคะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพื่อช่วยในการทำให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสเหมือนกับผู้หญิงแล้วสาวๆหลายๆคนนะคะก็ทักเข้าไปหาเธอนะคะว่าฮอร์โมนตัวนี้ใช้ยังไงหาซื้อได้ที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่มีความสนใจในการใช้ฮอร์โมนในคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอออกมาทำคลิปเตือนนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังคิดว่าจะไปหาซื้อฮอร์โมนมาใช้จะได้ยังสาวยังสวยไปนานๆเรามาฟังกันสักนิดนึงนะคะว่าการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันดีจริงไหมมันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าแล้วเราสามารถไปหาซื้อฮอร์โมนจากที่ไหนมาใช้ได้เองไหมมาฟังกันค่ะฮอร์โมนเนี่ยมันจัดว่าเป็นยาอันตรายอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่เราสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาอันนี้ก็ยังถือว่าจัดว่าเป็นยาอันตรายนะคะเพราะมันมีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบแต่การใช้ฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนจะกินจะทาแบบสอดแบบแผ่นแปะนะคะมันถือว่าเป็นยาอันตรายต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้องเขาใช้ฮอร์โมนแล้วเนี่ยน้องเขาดูสาวดูสวยผิวพรรณดีเปล่งปลั่งเหมือนผู้หญิงมากๆเลยแล้วจะไปหาฮอร์โมนมาใช้ตามเขาเนี่ยไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีมดลูกรังไข่มีเต้านมการใช้ฮอร์โมนได้รับฮอร์โมนมากเกินความจำเป็นโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ฟังคลิปนี้ก่อนนะคะว่าการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้อะไรใครใช้ได้แล้วใครไม่ควรใช้ใครที่ห้ามใช้แล้วเป็นอันตรายในที่นี้นะคะเราจะพูดถึงฮอร์โมนทดแทนกันนะคะฮอร์โมนทดแทนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งโดยปกติธรรมชาติแล้วนะคะในร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งผลิตจากรังไข่เพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่ยังมีรังไข่นะคะปกติยังสามารถทำงานได้ยังสร้างฮอร์โมนเองได้ในร่างกายของเรามันก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงพออยู่แล้วค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันก็จะมีหน้าที่หลายอย่างจุดเด่นของฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็คือทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีลักษณะภายนอกที่มีความเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากความเป็นผู้ชายก็เช่นทำให้ผิวพรรณละเอียดผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงเต้านมเต่งตึงเอวข้อสะโพกผายมีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดช่วยให้ช่องคลอดมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศมีผมที่ดกดำมีประจำเดือนแล้วก็สามารถมีลูกได้แต่ฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันไม่ได้มีแต่ประโยชน์ไม่ได้มีต่อข้อดีนะคะมันยังมีโทษอีกด้วยโดยปกติธรรมชาตินะคะในร่างกายของเราที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่เนี่ยฮอร์โมนที่ผลิตจากธรรมชาติของร่างกายของเรามันก็สามารถไปกระตุ้นอวัยวะของเราทำให้เป็นมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกรวมไปถึงมะเร็งเต้านมด้วยและยังเป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดเนื้องอกในมดลูกและถ้าหากว่าร่างกายของเราได้รับฮอร์โมนตัวนี้จากภายนอกในปริมาณมากๆสูงมันก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะไปกระตุ้นทำให้อวัยวะต่างๆของเราที่กล่าวมานั้นนะคะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้มากขึ้นค่ะแล้วฮอร์โมนทดแทนตัวนี้มันสร้างขึ้นมาสำหรับใครบ้างที่สามารถใช้ฮอร์โมนทดแทนได้ข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนทดแทนมีอะไรบ้างฮอร์โมนทดแทนมันก็จะสร้างมาสำหรับคนที่ขาดฮอร์โมนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนค่ะเพราะว่ารังไข่หยุดทำงานแล้วหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นนะคะข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนนะคะ1ก็คือผู้หญิงวัยทองนะคะที่มีอาการวัยทองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนหรือที่เรียกว่าอาการวาโสมอเตอร์ซินตอมนะคะมีอาการต่างๆเหล่านี้จนรบกวนการใช้ชีวิตการทำงานการเข้าสังคมค่ะ2นะคะการใช้ฮอร์โมนทดแทนใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกคุณกระดูกเปราะบางแตกหักง่ายเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้นะคะที่สร้างจากรังไข่เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นวัยทองขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็มักจะพบว่ามีปัญหากระดูกคุณกระดูกบางทำให้เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุภาวะทุพพลภาพจากการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระดูกพรุนมากๆกระดูกบางมากๆก็จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะ3นะคะใช้เพื่อรักษาระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงเช่นผู้หญิงที่มีภาวะช่องคลอดแห้งเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในวัยทองนะคะที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนช่องคลอดขาดความชุ่มชื้นหรือผู้หญิงวัยทองนะคะที่มีอาการกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานหย่อนยานมากๆจนทำให้เกิดภาวะระบบทางเดินปัสสาวะทำงานผิดปกติปัสสาวะเล็ดกั้นปัสสาวะไม่ได้ทั้ง2กรณีนี้นะคะก็อาจจะเลือกใช้เป็นฮอร์โมนชนิดทาหรือชนิดสอดภายในช่องคลอดและข้อ4นะคะใช้ในการรักษาผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำก่อนวัยเช่นในกรณีของคุณผู้หญิงนะคะที่ยังไม่ได้เป็นวัยทองแต่มีรังไข่ทำงานผิดปกติทำงานบกพร่องก่อนวัยอันควรอาจจะมีโรคที่รังไข่นะคะจนรังไข่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้หรือถูกตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างก่อนวัยอันควรก็ทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะเป็นวัยทองก่อนวัยก็จะทำให้มีอาการของวัยทองที่รุนแรงกว่าการเป็นวัยทองตามธรรมชาติค่ะมีความจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนและสำหรับข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนนะคะใครบ้างที่ไม่สามารถใช้ฮอร์โมนทดแทนได้1ค่ะคนที่สงสัยว่าจะเป็นหรือเป็นมะเร็งเต้านม2ค่ะคนที่มีอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ3ค่ะคนที่เป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นมะเร็งเยื่อบุของมดลูกมะเร็งรังไข่4ค่ะผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน5ค่ะผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมอง6ค่ะผู้ที่เป็นโรคตับรุนแรงและ7ค่ะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโปรตีน S หรือโปรตีน C นะคะจะทำให้การแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่เราไม่สามารถห้ามได้แล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติตามวัยอันสมควรแล้วค่ะการไปหาซื้อฮอร์โมนนะคะมาใช้เพื่อให้ยังดูสาวดูสวยสุดท้ายมันก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ค่ะแต่จะยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่สำหรับใครนะคะถ้าหากว่าเป็นวัยทองแล้วมันมีอาการมากนะคะจนรบกวนการใช้ชีวิตการเข้าสังคมการพักผ่อนนะคะก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะการใช้ฮอร์โมนต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อจะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะคนอื่นใช้ฮอร์โมนได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ได้เหมือนเขานะคะฮอร์โมนเป็นยาอันตรายค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย